ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับกลับสู่ Fear to Fathom กันด้วยนะครับและคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นเอพิโซดที่3กันแล้วนะครับเอพิโซดนี้มีชื่อว่า Carson House นะครับหรือว่าบ้านของ Carson นั่นเองนะวันนี้เราจะได้รับบทเป็นโนอานะครับหนุ่มน้อยอายุ18ปีซึ่งตัวเรานะครับถูกจ้างจากบ้านหลังนึงนะครับให้มาดูแลบ้านให้ในช่วงที่เขาไม่อยู่และแน่นอนนะครับว่าเรานั้นตอบตกลงแต่ก็แน่นอนเหมือนกันว่าก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลังจากนั้นสำหรับเรื่องนี้นะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมพร้อมกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็ไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมนะผมชื่อโนอาอายุ28ปีมาจากมิสเวสผมไม่รู้ว่าจะส่งเรื่องนี้มาทำไมแต่ผมหวังว่าคงไปบทเรียนให้คนอื่นๆได้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนผมอายุ18ปีแต่ผมก็ยังจำเรื่องนี้ได้ดีเหมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยพ่อของผมเนี่ยเป็นนายหน้าแล้วก็สนิทกับลูกค้าอยู่มากมายมีวันนึงที่เขากลับบ้านมาแล้วก็เสนองานให้ผมทำในช่วงสุดสัปดาห์มีลูกค้าคนหนึ่งของพ่อที่เขาจะไม่อยู่บ้านเลยต้องการคนที่ไว้ใจได้หน่อยเพื่อมาเฝ้าบ้านของเขาคนนี้เขาเป็นประธานบริษัทสื่อแห่งหนึ่งพ่อผมบอกว่าเขาจะจ่ายให้100เหรียญแค่เฝ้าบ้านกับทำงานบ้านนิดๆหน่อยๆผมรับงานนี้เพราะว่าสุดสัปดาห์เนี้ยผมไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วก็จะได้ใช้เวลาทำการบ้านไปด้วยเลยและอย่างนึงผมก็เป็นพวกไม่เลือกงานด้วยพ่อผมขับรถไปส่งที่บ้านหลังนั้นเอาวะเด็กไม่เลือกงานนะครับมันจะดีแค่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยอยู่ในร้านซักผ้าไหนบอกว่าพ่อขับรถไปส่งไงผมกำลังบอกว่ามันจะดีสักแค่ไหนนะครับที่เฝ้าบ้านหลังนึงนะครับแล้วก็ทำงานบ้านไปด้วยแล้วก็ได้เงินตั้ง 3,000 กว่าบาทเนี่ยแต่ในตอนนี้ที่ผมงงกว่านะครับคือผมนั้นอยู่ไหนอะตรงนี้มีเขียนว่า private ด้วยนะครับแล้วเราเข้าไปได้ไหมถ้าเราเข้าไปมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยต้องลองไปดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยจะมาปิดขังกูแบบนี้ได้ไงแจ๋แล้วคุณผู้ชมมันปิดเองประตูโอเคโอ้โหคือสภาพแบบเยอะจัดร้านนี้คือแบบเจ้าพ่อสักรีดปะเนี่ยกดชิปเพื่อวิ่งได้ครับโอเควิ่งไปไหนอะวิ่งไปเรื่อยครับตรงนั้นเหมือนมีเงาอ๋อถังขยะโอเคถังขยะแล้วก็มีแมลงวันเต็มเลยอะดุนว่าเราต้องวิ่งไปเรื่อยครับมีคนอยู่หน้าใครนั่งอยู่อะเฮ้ยใครก็ไม่รู้นะครับแต่มีเพลงหลอนๆด้วยสวัสดีครับคุณผงซักฟอกอยู่ไหนแกเอามันไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวผมเอาอะไรไปไว้ที่ไหนเนี่ยผงซักฟอกอยู่ไหนฉันต้องการผงซักฟอกผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรนะครับฉันบอกว่าฉันต้องการผงซักฟอกไงวะโอ้โหแล้วมันเดือดใส่เราทำไมอะพี่โนอาหมดเวลานอนแล้วเรากำลังถึงแล้วนะเอาสรุปเราหลับอยู่เหรอดูว่าเราจะหลับอยู่นะครับโนอาตื่นโอ้นี่ไงพ่อเรามีหนังสือการบ้านอยู่ด้วยครับมุมบนขวาโอเคสรุปแล้วเราหลับครับคุณผู้ชมครับแล้วทำไมผมถึงฝันเห็นผู้ชายคนนั้นกับผงซักฟอกวะลูกยังคิดว่าลูกจะทำงานนี้ได้ไหมเนี่ยฮะผมหลับไปนานแค่ไหนเลยครับพ่อมันไม่สำคัญหรอกนะลูกบอกมาว่าลูกทำงานนี้ได้ไหมเนี่ยฮะได้ครับพ่อผมทำงานนี้ได้อยู่แล้วลอยเนี่ยโทรมาบอกพ่อนะว่ากุญแจเนี่ยจะอยู่ใต้หินปอมนะเขาบอกว่ามันอยู่ที่สวนหลังบ้านนะหินปอมนะและอย่างที่พ่อบอกนะว่าถ้าเกิดเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยล็อกประตูแล้วก็อย่าเปิดให้ใครอีกละโอเคงั้นตอนนี้ลูกก็ไปทำงานได้แล้วเหรอนะได้ครับพ่อผมหวังว่าพ่อจะเข้าใจนะครับว่าผมมาทำงานนี้ก็เพื่อค่าขนมแค่นั้นแหละนะสเปซครับลงรถเรียบร้อยพ่อมาส่งเราครับไปเลยพ่อผมจะดูแลบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีเองอุ้ยบ้านเขาใหญ่เหมือนกันนะมากเขาใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวลืมไปแล้วว่าเขาเป็นประธานบริษัทใช่ไหมแถวนี้น่าอยู่จังก็ว่างั้นแหละแถวนี้มีแต่คนรวยๆนะครับมีแต่บ้านหลังใหญ่ผมต้องไปเอากุญแจที่หลังบ้านก่อนนะครับโอเคตามที่พ่อบอกเลยไปเอากุญแจก่อนนะแล้วส่วนหลังบ้านมันน่าจะเดินไปตรงนี้ใช่ไหมน่าใช่นะครับอันนี้เป็นตู้ไฟนะครับโอเคจำเอาไว้ว่าตรงไหนคืออะไรมันต้องมีเหตุการณ์ไฟดับแน่นอนเลยเกมผีแต่ก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้มันคือ Fear to Fathom นะครับมันไม่ใช่เกมผีแบบแบ้งไงส่วนมากแล้วเกมซีรีส์นี้คือมันหลังบ้านล่ะเข้าได้ไหมหลังบ้านเข้าไม่ได้นะครับหินปอมอยู่ข้างบ้านหมาเขาบอกอ๋อตรงนี้ใช่ไหมบ้านหมาอุ้ยเราได้อยู่กับหมาเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่หนึ่งตัวนะคุณผู้ชมที่อยู่เป็นเพื่อนเราโอ้ยลูบนอนได้ด้วยโอ้น้องร้องน้องร้องเอ้ยไม่ใช่คางสิเขาเรียกว่าคางมาเล่นกันไหมมาเล่นกันไหมข้างบ้านหมาเหรอมีแต่ลูกบอลเนี่ยครับตรงไหนอะหรือว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านหลังนี้ปะวุ้ยนี่ไงหินได้มาแล้วนะครับเฟกล็อกGood boy นะพ่อหนุ่มไปนอนซะเดี๋ยวฉันจะเฝ้าบ้านให้เองแล้วผมได้หินมาแล้วผมเข้าจากตรงนี้เลยได้ไหมได้ด้วยว่ะโอเคสวัสดีครับ
ผมมาแล้วนะครับคุณคาสันตัวนี้เป็นครัวเว้ยลืมปิดประตูบ้านได้ไงเนี่ยโอเคกู๊ดบอยนะกู๊ดบอยอย่าซนล่ะฉันปวดชีแจ้และแล้วห้องน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหห้องนี้มันมีไว้ทำไมวะห้องใต้ดินมันมืดมากคุณผู้ชมแต่เราอย่าโซนนะครับเราแค่มาเฝ้าบ้านอันนี้เป็นเหมือนห้องรับประทานอาหารรวมนะครับเมื่อกี้เป็นครัวอันนี้เป็นนี่ไงห้องน้ำเจอแล้วสำรวจก่อนมีใครแอบอยู่เปล่าไม่มีใช่ไหมโอเคมาชี้เลยโอ้ยมันสบายจริงเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันปรับทิศทางได้ด้วยเหรอโว้ตปรับทิศทางการฉี่ได้ด้วยโอเคเรียบร้อยมีเมสเซจจากเบอร์นะครับส่งมาขอบคุณที่รับงานนี้นะเด็กน้อยฉันเนี่ยซาบซึ้งจริงๆเลยที่นายทำแบบนี้ฉันขอโทษนะที่ฉันต้องออกไปเร็วหน่อยนะคุณคาสันอย่างนั้นเหรอครับโอ้ฉันขอโทษนะฉันคือรอยนะฉันได้รับคอนแทคของเธอมาจากวอเตอร์นะโอ้ไม่มีปัญหาครับคุณคาสันยินดีจริงๆครับเขาเป็นพ่อของผมเองแหละฉันจะไม่ทำแบบนี้เลยนะถ้าไม่ใช่เพื่อซีกนะซีกเหรอครับช่วงนี้ไอ้เจ้าเด็กน้อยของฉันมันไม่สบายสักหน่อยนะน่าจะหมายถึงหมานะครับหมาเขาน่าจะชื่อซีกนะโอ้งั้นเดี๋ยวผมจะดูแลเขาเองครับคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคุณคาสันโอ้ขอบคุณมากนะนายนี่มันเป็นเด็กดีจริงๆเลยอ้อแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาอาหารเย็นของเขาแล้วนะนายสามารถไปเอาอาหารสุนัขเนี่ยมาจากห้องใต้ดินได้เลยนะคุณคาสันไปเก็บอาหารหมาเลยอยู่ห้องใต้ดินวะโอเคครับได้เลยและแชทอีกฝั่งนึงนะครับก็น่าจะเป็นของแฟนเรานะครับเหมือนมาระบายนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนโง่นะใช่แต่ผมก็ไม่คิดว่าคุณเป็นแบบนั้นนะฉันก็ไม่คิดว่าคุณเป็นเช่นกันผมขอโทรหาคุณสักแป๊บได้ไหมอ่ะแล้วก็เหมือนคุยกันแบบไม่สำคัญอะไรนะครับบ่นพ่อเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวนะนางนั่นเนี่ยมันโทรมาหาคุณอีกแล้วเหรอนางนั่นคือไหนอ่ะแฟนเราเหรอแฟนเก่าเหรอแล้วก็คุยกันส่งอีโมจินะครับคุยกันแบบตามภาษาแฟนคุยกันมีส่งหัวใจให้กันด้วยนะแล้วก็ส่งรูปแมวมาอวดด้วยนะครับอ๋อน้องเป็นทาสแมวโอ้โหแมวส้มด้วยนะแล้วข้อความสุดท้ายนะครับที่เราส่งไปหาเขาเนี่ยก็บอกประมาณว่าฉันเนี่ยเพิ่งฝันแปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยฝันมาเลยแหละน่าจะเป็นไอ้ฝันเกี่ยวกับไอ้สารฟอกขาวเมื่อกี้บอกซึ่งมันก็น่าจะแปลกจริงนะโอเคเราต้องไปเอาอาหารหมานะครับอาหารหมาอยู่ที่ห้องใต้ดินอย่างนั้นเหรออันนี้คือห้ามรบกวนโอ้ดูเหมือนจะเป็นห้องทำงานนะครับอ๋อเขาบอกว่าเขาเป็นสื่อนะครับมันก็เลยมีพวกกรีนสกรีนใช่ไหมมีแบบไฟนะครับสตูดิโอเพียบเลยงั้นเราก็จะไม่ยุ่งในห้องนี้โอเคเราต้องไปเอาอาหารหมาก่อนนะครับซึ่งห้องใต้ดินเนี่ยมันอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ยแล้วมันโซมืดโซดาร์กห้องใต้ดินเนี่ยมันมืดมากใช่แล้วห้องใต้ดินมันมืดมากแล้วผมต้องทำไงอ่ะอุ้ยรอยคาสันอ๋อฉันเกือบลืมไปนะขอโทษสำหรับไฟในห้องใต้ดินน่ะนายสามารถไปหยิบไฟฉายในห้องเก็บของชั้นบนได้เลยนะโอเคครับโอเคโหแล้วก็ไม่บอกแต่ทีแรกไม่คนรู้อยู่ตั้งนานหวังว่ามันจะไม่มีอะไรตามผมขึ้นมาแล้วคุณรอยคาสันโอเคปิดประตูไปก่อนห้องเก็บของชั้นบนอยู่ไหนบันไดอยู่ไหนก่อนโอเคจะสามารถกดชิปวิ่งได้นะภาคนี้วิ่งเร็วซะด้วยให้ชิปตั้งแต่ต้นเกมนี่คือจะให้ผมวิ่งหนีใครหรือเปล่านะฮะพอเราเดินขึ้นมานะครับเราจะเจอกับห้องนี้ซึ่งเป็นห้องน้ำชั้นบนว่ะโอเคเราไม่เห็นตัวตัวเองนะครับในกระจกมองออกไปไม่เห็นใครใช่ไหมภาคนี้หวังว่าจะไม่มีใครยืนจ้องผมอยู่หน้าบ้านนะเวลามองออกไปเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับห้องนี้ห้องน้ำเคลียร์ครับอันนี้ห้องใครอะห้องใครไม่รู้นะครับเตียงเดียวภาคนี้ก็ยังคงกิมมิคของเขาไว้นะครับเวลาเราไปใกล้หน้าต่างเนี่ยม่านมันจะเปิดขึ้นเองเว้ยโอเคห้องใครไม่รู้นะครับห้องนี้ซึ่งเราจะไม่สนแล้วกันนะแต่ว่าเราจะเปิดไว้แบบนี้นะครับผมจะไม่ปิดมันแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องห้องนี้เป็นห้องเก็บของนะครับไฟฉายไฟฉายไฟฉายอยู่ไหนนะเจอแล้วนี่ไงกด F นะเพื่อเปิดแต่ก่อนลงไปเอาอาหารน้องหมาเนี่ยผมขอสำรวจให้มันครบๆไปทีเดียวก่อนเลยแล้วกันนะห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องนอนคุณคาสันมีกลิ่นเหมือนเสื้อผ้าเปียกเลยเดี๋ยวเสื้อผ้าเปียกอะไรห้องนอนคนไม่อยู่นะมันจะมีกลิ่นผ้าเปียกอะไรวะเปิดไม่ได้นะครับห้องนี้เปิดได้นี่หรอผ้าตากอยู่งี้ป่ะโอเคมีใครอยู่ไหมนั่งส่องก่อนนะครับไม่มีใครแอบดูเราโอเคสวยเรื่องย่อของเกมภาคนี้เขาบอกว่ามันจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นไว้กับเราฉันไม่สามารถเปิดได้จากด้านนี้ต้องไปเปิดอีกฝั่งนึงเหรอซึ่งมันเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับ
เปิดไปห้องทำงานปะน่าจะเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์นะห้องทำงานคุณคาสันดูเหมือนว่าฉันจะนั่งทำการบ้านจากที่นี่ได้ด้วยนะเป็นห้องทำงานจริงด้วยครับมีคอมอยู่โอเคเราอย่าเพิ่งมาซนแล้วกันนะอันนี้น่าจะเป็นประตูที่โอเคเปิดไม่ได้นะครับเป็นประตูที่เราเปิดไม่ได้ส่วนห้องนี้ล่ะห้องนี้เป็นห้องซักผ้านะครับซักอบรีดเปิดประตูเราต้องมาแอบคนตรงนี้อ่ะได้เวลาลงไปเอาอาหารหมาอาหารน้องซีกอยู่ไหนครับตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่อาหารอยู่ไหนวะแล้วห้องใต้ดินคือทั้งใหญ่ทั้งมืดเลยปวดหาเจอไม่ได้คุณคาสันไม่มีถังอะไรวะเนี่ยอันนี้ปะขอใช่โอเคใช่จริงด้วยผมจะไม่มีวันลงมาอีกนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามน้องซิกอยู่ไหนนะน้องซิกฉันเอาอาหารมาให้แล้วมานี่เร็วเฮ้ยปิดประตูด้วยหรือปิดประตูทุกทีเลยโอเคเดี๋ยวมีคนเข้าบ้านเนี่ยครับมาเด็กน้อยกู๊ดบอยเทอาหารลงบนชามต้องไปเปิดอีกโอ้ยังไม่ได้เปิดเนี่ยครับที่เปิดกระป๋องที่นี่ไงมีมีดวางอยู่3เล่มเนี่ยครับโอเคแล้วก็ที่เปิดกระป๋องเรียบร้อยแล้วปกติเวลาหมามันหลับมันกลนแบบนี้เลยเหรอผมไม่รู้เลยครับผมไม่เลี้ยงหมาผมเลี้ยงแต่แมวอะเวลามันหลับมันกลนเหมือนเสียงคนเลยเหรอโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ทิ้งไปในกระป๋องกินซะเจ้าซิกว่าแต่ทำไมเสียงเพลงมันต้องบิ้วขึ้นเรื่อยๆด้วยวะเราต้องไปไหนต่อวะเนี่ยนายต้องขึ้นไปทำการบ้านนะครับโอเครอยคาสันนะครับส่งข้อความมาฉันได้ยินมาจากวอเตอร์ว่านายเนี่ยเก่งคอมพิวเตอร์เหรอฉันมีเรื่องจะใช้ช่วยหน่อยแล้วนะช่วงนี้คอมของฉันมันทำงานแปลกๆนะแล้วพวกระบบความปลอดภัยเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับคอมเครื่องนั้นด้วยอ๋อคุณติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่นั่นเหรอครับใช่แล้วแหละมันมีอุปกรณ์ราคาแพงมากมายอยู่ฉันไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นกับมันอ่ะโอเคครับผมเข้าใจแล้วผมจะดูคอมพิวเตอร์ของคุณให้นะขอบคุณมากเลยนี่คือรหัสผ่านฉันนะอเลคาสันนะครับ5387ห้องที่เราต้องไปทำน่าจะเป็นห้องชั้นบนนะครับห้องนี้เอ้ยไม่ใช่ห้องนี้เป็นห้องนอนนี่หว่าห้องไหนนะห้องนี้นี่ครับคอมคุณคาสันน่าจะเป็นห้องนี้แหละมาแล้ววะเสียงคือแบบ Windows XP มาเลยเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนนะมี x.exe คืออะไรวะเอาเรียบร้อยนะครับเปิดไม่ได้เลยกล้องก็เออเลอร์โอ้โหอินเทอร์เน็ตล่ะโอเคอินเทอร์เน็ตได้อยู่อ่ะทดลองใช้ฟรีนะครับแอนตี้ไวรัสผมบอกเลยนะว่าชีวิตจริงเนี่ยครับถ้าเกิดเรามาโหลดอะไรแบบเนี้ยคือคอมมันยิ่งติดไวรัสนะเว้ยเมื่อลูกของคุณเป็นหวัดได้คอมพิวเตอร์ของคุณก็เช่นกันนะเฮ้ยแต่สโลแกนเขาเจ๋งอยู่นะเหมือนจะบอกนะครับว่าแบบคอมเราก็ป่วยได้ติดไวรัสได้อะไรประมาณนั้นโอเคเราก็กดเลยครับผมดาวน์โหลดมาเลยทดลองใช้ฟรีอย่างนั้นเหรออันนี้มันเป็นในเกมนะครับเราต้องกดอยู่แล้วเจอไวรัสแล้ว3ตัว4ตัว5ตัวคุณคาสันคุณเอาคอมคุณไปเข้าเว็บแปลกๆป่ะเนี่ยไวรัสมันเยอะจังวะ8ตัวนะครับทั้งหมดโอเคจัดการมันทิ้งซะคอมของคุณได้รับการปกป้องแล้วเหรอนะทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราเข้าเว็บไข่ได้ยังเอ้าก็ยังใช้ไม่ได้อีกเดี๋ยวรอยคาสันส่งมากล้องวงจรปิดล่ะกล้องใช้ได้แล้วกดคีย์ขวาเนี่ยเป็นไนท์โหมดได้ด้วยโอเคตรวจดูในวิชั่นได้นะครับรอบๆออซิกยังกินอยู่เลยเอเวอร์ลินคูเปอร์นะครับแฟนสาวเราส่งมาแป๊บนึงขอดูกล้องก่อนตัวเราบอกกับคุณรอยคาสันนะครับว่ามันเป็นไวรัสแบบโทจันน่ะผมแนะนำนะครับให้คุณโหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะได้เลยฉันจะบอกสิ่งนั้นกับลูกของฉันนะแต่ว่าฉันต้องขอบคุณนายมากเลยนะที่มาแก้ให้นะแฟนเราบอกมาว่าเราฝันเกี่ยวกับอะไรหรอแต่เราก็ไม่ได้ตอบไปนะครับแล้วแฟนเราก็บอกว่าให้เราเนี่ยดูทีวีกับเธอนะครับมันคือช่อง10นะครับมันคือรายการทำอาหารอะไรประมาณนั้นโอเคเราบอกว่าโอเคได้เลยรอก่อนนะรายการบ้านเราไม่ทำเหรอเราจะไปดูทีวีกับแฟนแล้วเนี่ยไฟฉายคู่ใจอันนี้เนี่ยผมจะไม่ยอมปล่อยไปไหนแน่นอนนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ข้างล่างเนี่ยผมเห็นทีวีอยู่แวบๆเราน่าจะต้องลงไปดูทีวีข้างล่างกับแฟนขอส่องหน้าต่างก่อนมีใครแอบยืนอยู่หน้าบ้านหรือเปล่านะไม่มีนะครับโอเคน่าจะลงไปดูทีวีชั้นล่างกับแฟนเรานะครับน่าจะเป็นอารมณ์แบบอยู่คนละที่แต่ดูรายการเดียวกันนะครับอุ้ยรายการอะไรอ่ะยินดีต้อนรับสู่การทำอาหารกับเจฟฟี่นะครับวันนี้เราจะทำอาหารแมวแล้วคุณลอยคาสารคือส่งมาเต็มเลย What ก่อนอื่นคือต้องเทหารแมวลงกระทะ What the f- อันนี้เป็นรายการอะไรวะเนี่ยมีข้อความจากเอเวอร์ลินนะครับส่งมาว่าคุณกำลังดูอยู่เหรออ่
อาหารแมวอะนะดูเหมือนว่าเราจะเข้าไม่ถึงเลยครับกับรายการที่แฟนเราให้เราเปิดดูเนี่ยแล้วก็มีข้อความใหม่จากคุณลอยคาสันนะครับส่งมาว่าฉันอยากจะให้นายเนี่ยไปซื้อของชำก่อนที่มันจะดึกเกินไปมากกว่านี้นะเงินสดเนี่ยวางอยู่โต๊ะข้างๆเตียงของฉันแล้วเขาก็บอกลิสต์รายการที่เราต้องซื้อมานะครับมีนมไข่นะครับข้าวบาบาบาแล้วเราก็บอกกับแฟนเราว่าผมขอโทษนะผมต้องไปแล้วแหละคุณคาสันอยากจะให้ฉันไปซื้อของนะครับที่ร้านขายของชำตอนนี้โอ้ไม่นะคุณกำลังพลาดส่วนที่สำคัญที่สุดนะรายการแบบนี้ผมไม่นับว่ามันมีส่วนสำคัญที่สุดนะรู้เปล่ารายการสอนปรุงอาหารแมวจะบ้าโอเคไปครับเราต้องไปไงโอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหยิบเงินที่หัวเตียงก่อนนี่ว่าโต๊ะข้างเตียงหรอลิ้นชักประมาณนั้นนี่ไงโอเคได้เงินมาแล้วครับรอยคาสันนะครับอีกหนึ่งข้อความนายสามารถเอาจักรยานของอเล็กไปได้เลยนะมันอยู่ตรงนอกโรงรถน่ะโอเคคือเราต้องขี่จักรยานไปใช่ไหมร้านขายของชำน่าจะอยู่ไม่ไกลนะครับเขาถึงบอกให้เรานั้นขี่จักรยานไปได้ตอนนี้คือโรงรถใช่ไหมจอดเพียงอยู่นี่เองไปครับผมอุ้ยได้ขับเองด้วยหรอแล้วผมจะรู้เนี่ยต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวนะไปทางซ้ายนี่ปะลองไปทางซ้ายก่อนเลยกันนะครับผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องไปทางไหนอะเราไม่มีแมปไม่มีอะไรเลยหรอขับเองเนี่ยเอ้ยขอโทษครับตัดคัตซีนแล้วน่าจะเป็นร้านนี้นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นใครน่ะเดินออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเธอเป็นใครน่ะอุ้ยโอ้ขอโทษครับขอโทษครับสวัสดีครับผมมาซื้อของหน่อยครับต้องหยิบตะกร้าด้วยไหมโอเคตะกร้าใช้ได้นะครับใครมันมาร้องเพลงเลยวะป้ามาฮัมเพลงเลยของป้าวะเนี่ยมันหลอนรู้ไหมมีเด็กหนุ่มสองคนนะครับคุยกันอยู่สวัสดีผู้นายเอ้ารู้จักกันเหรอเอเวอร์ลินส่งมาถามว่าเราทำอะไรอยู่พวกนายมาทำอะไรที่นี่นะกับเทอร์เนอร์แล้วก็แอนดี้งั้นเหรอพวกนายมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยเพื่อนฉันเพิ่งเห็นแฟนของนายเนี่ยมาแล้วก็ไปนะแฟนของฉันอย่างนั้นเหรอเธอชื่ออะไรนะคาร่าหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละเฮ้ยเพื่อนฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะอย่าไปฟังมันเลยเพื่อนฉันเห็นเขาเข้ามาซื้อกระป๋องเป็นตันๆเลยอะเยอะๆเลยอะเธอดูแก่กว่าวัยนะเพื่อนเมื่อเธอไม่ได้แต่งหน้านะยังไงก็เถอะเพื่อนคืนนี้เนี่ยนายทำอะไรอยู่นะคืนนี้ฉันต้องเฝ้าบ้านนะครับคุณรอยคาสันวะโอเคบอกเพื่อนไปแบบนี้นะครับรอยคาสันที่เป็นพ่อเล็กน่ะเหรอเขาไปโรงเรียนกับน้องสาวของฉันและฉันก็ได้ยินมาว่าเขาเนี่ยเป็นคนแปลกจริงๆเลยนะโดยเฉพาะเมื่อตอนที่พ่อแม่เขาแยกทางกันแล้วนะเอาล่ะเพื่อนงั้นก็เจอกันที่โรงเรียนวันจันทร์นี้แล้วกันนะโอเคเพื่อนเจอกันอยู่ดีก็มาเจอเพื่อนนะครับ2คนที่ร้านค้าเฉยเลยโอเคเราก็ไปหาซื้อของของเราต่อแล้วกันนะขอทาของเจอทั้งหมดขอไม่หาโคตรยากเลยตัวหนังสือแบบเล็กจัดนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ครบแล้วนะครับของของเรามาครับจะจ่ายเลยไหมไอ้นุ่มจ่ายเลยครับพี่เรียบร้อยขอบคุณมากนะสำหรับการช้อปปิ้งนะครับผมโอเคโหแล้วเราต้องปั่นจักรยานกลับบ้านทางนี้ที่ของเต็มมืออย่างเงี้ยนะแต่เผอิญเราถึกไงเราไม่กลัวอยู่แล้วครับโอเคตีวงจักรยานมันเลี้ยวโคตรยากกลับไปนู้นนะครับรู้สึกว่าเราน่าจะมาจากตรงนู้นนะเดี๋ยวผิดเกมมันก็น่าจะบอกเราเองนะครับไปทางซ้ายนี่ไม่น่าใช่โอเคเราจะไม่ไปนะครับทางแปลกๆไม่มีใครแอบตามมาใช่ไหมเฮ้ยโอเคเรามาจากซอยทางขวาครับคุณผู้ชมกลับบ้านคุณคาสันบ้านหลังไหนวะเฮ้ยแย่แล้วผมลืมอะเอาปวดฉี่อีกแล้วก็หิวแล้วด้วยน่าจะบ้านหลังนี้นะครับคุณชมโอเคจอดมันตรงนี้เดี๋ยวไฟฉายไหนคนสร้างเฟียดูฟาทอมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผีไงวะซีรีส์เนี้ยแล้วไฟฉายที่มันลอยอยู่นี่มันคืออะไรโอเคเข้าไปครับผมปวดฉี่แล้วก็หิวด้วยนะครับตอนนี้เอาของไปไว้วันนี้ครัวแต่ตัวเราบอกว่าเราปวดฉี่เพราะงั้นเดี๋ยวผมจะพาตัวเราไปฉี่ก่อนแล้วนะชั้น2มันก็มีห้องน้ำใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอยู่ตรงไหนนะเอาไม่ใช่ห้องนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้ไปแอบแอบใครก็ยังไม่รู้โอ้ลงโอ้ยเดี๋ยวมันไม่ตรงเฮ้ยมันฉี่เล็ดออกมาน่ะนอกสวมแล้วพะนุ่มต่อไปแล้วก็ไปทำกันบ้านนะครับคุณผู้ชมครับสมุดการบ้านอยู่นี่อุ้ยแอนดี้คือเพื่อนเราเมื่อกี้ป่ะเพื่อนนายบอกว่านายอยู่บ้านคาสันใช่ไหมนายต้องเห็นสิ่งนี้นะนายลองเซิร์ชดูการหย่าร้างของรอยคาสันสิตอนเนี้ยทำเลยมันมีเรื่องแปลกๆไหมเราเซิร์ชแล้วคุณผู้ชมครับ
ต่ก่อนอื่นเลยผมขอดูกล้องก่อนแล้วกันไม่มีใครใช่ไหมคาเมล่ามี10ตัวนะทั้งหมดต้องไล่ดูเรียงตัวครับเปิดนาวิชั่นโอเคหมานอนอยู่ในบ้านครับโอเคลองเซิร์ชดูครับหัวข้อแรกเลยรอยคาสันผู้ร่วมก่อตั้ง BN Media ได้ถูกขู่ฆ่าจากแฟนๆของภรรยาเก่าเขาหลังจากที่รอยคาสันเนี่ยประกาศหย่าร้างกับภรรยานะครับที่เป็นนักแสดงเก่าอลิซาบาวคาสันเขาได้รับคำขู่ฆ่าจากแฟนของเธอเพราะมีข่าวว่าเขานอกใจโอ้โหแล้วคือบอกบ้านบอกหน้าตากันแบบนี้เลยเหรอมีข่าวบอกว่ามีคนมาเคาะประตูนะครับเพื่อมาหาเรื่องเขาด้วยยูแล้วก็ถามมีมึงจะเป๊ะเกินไปไหมเนี่ยใครมาวะWhat the f- มันมีกระเป๋าอะไรมาด้วยอะไม่นะอันนี้คือแฟนๆของภรรยาเก่าเขาปะเป็นแบบติ่งภรรยาเก่าเขามาหาเรื่องคุณลอยคาสันมาเนี่ยแล้วเราอยู่บ้านแทนเขาเราต้องรับตีนแทนเขาปะเนี่ยโอ้โหแล้วเพลงแม่งมาอย่างบิ้วเลยไม่มีทางเลือกครับคุณผู้ชมเราต้องลงไปดูว่ะโอเคผมต้องใจดีสู้เสือลงไปดูสินะคุณผู้ชมครับเราโดนไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเราโดนอย่าทิ้งผมไปโดนคนเดียวนะมีเปิดเลยนะครับกับคุณเป็นใครน่ะใครนะครับผมมาจากร้านพิซซ่าครับมาจัดส่งพิซซ่าขนาดกลางครับเดี๋ยวพิซซ่าอะไรผมไม่ได้สั่งครับคุณสั่งครับพิซซ่าเปเปอโรนี่เนี่ยถาดกลางเนี่ยของคุณแน่นอนครับคุณต้องมาผิดบ้านแน่นอนอ๋อนี่224ใช่ไหมครับบ้านเลขที่นี้ถูกต้องว่ะโอเคมีช้อยเดียวนะครับถูกต้องมันถูกสั่งโดยชื่อของรอยคาสันนะครับมีออกไปนะครับออกจากบทสนทนากับโอเพ่นก็น่าจะต้องเปิดแล้วล่ะนะเอ้าเฮ้ยหายไปไหนอะหายไปแล้วโอ๊ตโอ้โหมันรออยู่นี่ไม่ดักตีหัวผมนะพี่โอเคยิ้มแฉ่งเสียนี่ครับผมพิซซ่าคุณโอเคครับขอบคุณมากครับอ๋อนี่มันอาจจะเป็นคำขอที่ดูแปลกๆนะครับแต่ว่าผมขอเข้าไปหลบฝนข้างในจนกว่าฝนจะหายได้ไหมครับเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวคือพี่เนี่ยมารถยนต์พี่จะมาขอหลบฝนอะไรผมและอย่างเนี้ยพ่อเราบอกว่าอย่าเปิดประตูให้ใครเข้ามาเขาบอกว่าการที่เขาออกไปตอนนี้นะครับมันอาจจะไม่ปลอดภัยเขาลืมเสื้อกันฝนไว้มีคำตอบนะครับคือไม่แบบไม่เลยปฏิเสธเลยนะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่บ้านของผมนะครับและหัวข้อนี้นะครับมันน่าจะดูดีสุดแล้วคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าพ่อของผมเนี่ยจะชอบไหมถ้าคุณเข้ามาข้างในนะครับเขาอยู่ข้างบนน่ะต่อไปแบบนี้นะครับมันจะแบบดูเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวเว้ยโอเคโอ้เข้าใจแล้วครับขอให้เป็นวันที่ดีแล้วกันนะครับเนี่ยพี่มารถยนต์แล้วพี่จะมาขอหลบฝนอะไรเออเนี่ยพี่ขับไปดิพี่รีบปิดก่อนกล้วยมีแต่คนแปลกฉันจะกินไปด้วยดูทีวีไปด้วยโอเคครับผมกินไปด้วยดูทีวีไปด้วยเปิดก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็นั่งครับดูรายการอะไรวะเนี่ยชาแนล10อีกแล้วเหรอโอ้โหชาแนลนี้แม่งมีแต่คนโรคจิตคุณลอยคาสันนะครับส่งข้อความมาไอ้นุ่มนายลองมองหาพิซซ่าหน่อยนะฉันว่ามันน่าจะมาถึงแล้วแหละนะโอเคสรุปคุณลอยคาสันเนี่ยเป็นคนสั่งจริงด้วยโอ้โหแต่รายการทีวีมึงอะไรวะซัดไปครึ่งถาดเลยครับคุณผู้ชมเอเวอร์ลินครับส่งมาบอกว่าฝันดีนะโนอาหวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะโอเคนะผมขอโทษนะผมติดงานอะโอเคฝันดีนะมีเอเลี่ยนคุยกับซ่วมอะนะวอตรายการ Channel 10นี่คือหาทำมากแต่ละรายการเฮ้ยเสียงกดกิ่งแล้วเคาะประตูมีใครมาเคาะประตูอีกแล้วน่ะไหนลองลุกไปดูดิว่าใครเคาะประตูอะโยนถาดทิ้งไปก่อนใครอ่ะก็ไม่มีอะไรเลยฉันได้ยินเสียงคนเคาะประตูจริงๆนะใช่ผมก็ได้ยินไม่มีใครเลยคุณผู้ชมหรือว่าเราต้องไปดูกล้องวะมันอาจจะแอบอยู่รอบบ้านเราซึ่งมันคือผู้ประสงค์ร้ายอย่างแน่นอนมาแบบรอบๆแบบนี้ฉันควรปิดทีวีโอเคแป๊บนึงเนี่ยสัญญาณคนเดินมาเตือนอยู่เลยอุ้ยนี่คุณผู้ชมโอ้โหแล้วซีกไม่เห่าเลยเหรอซีกผมขอหาคนเหรอคุณผู้ชมมันมีอะไรวางอยู่หน้าบ้านเราด้วยไม่รู้
ไม่มีเนี่ยดูเหมือนเป็นช่อดอกไม้ปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือผมไปเปิดดูได้ไหมมีถามด้วยนะครับว่าใครเนี่ยถามอะไรกันนะไม่มีใครตอบมีออกกับเปิดโอ้โหมีแค่สองอย่างเปิดแล้วกันอะไรอ่ะช่อดอกไม้จริงด้วยครับไม่มีใครอยู่ผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงดีอย่านะเว้ยอย่าจำสแกนใส่นะเว้ยอยู่ห้องครัวปะเนี่ยไม่อยู่ครับผมต้องไปดูกล้องเหมือนเดิมใช่ไหมดอกไม้โยนไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะของใครก็ไม่รู้ส่งมาจากไม่ทราบชื่อครับคุณเป็นยังไงบ้างน่ะวันนี้คุณกินข้าวกับอะไรล่ะเดี๋ยวนะตัวเราบอกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะส่งมาผิดเบอร์นะครับจริงมันแปลกแต่ผมก็พยายามไม่ได้คิดอะไรกับมันแล้วผมก็มีงานที่ต้องทำอีกเยอะด้วยโอเคดูเหมือนว่าจะได้เวลาทำกันบ้านแล้วนะครับมานั่งทำกันบ้านกันดีกว่าทำอย่างขมักขม้นนะครับวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์พูดผิด1:36โอ้โหทำกันบ้านแบบนานจัดตอนที่ผมทำกันบ้านอยู่เนี่ยไฟมันก็ดับลงกูว่าแล้วไงมันต้องมีไฟดับเพราะมันมีตู้ไฟอยู่ข้างบ้านทำไมคุณถึงชอบเมินใส่ฉันทำไมคุณถึงใจร้ายกับฉันตลอดเลยดีทำแบบนั้นน่ะฉันไม่ต้องการคุณแล้วท็อตน่ะฮอตกว่ามากเลยคุณเป็นใครน่ะใช่มึงเป็นใครวะเนี่ยอยู่ดีมาบอกว่าท็อตกว่ามากในตอนนั้นผมเกือบคิดว่ามันเป็นการแกล้งของเทอร์เนอร์เพราะเขากับแอดดี้รู้ว่าผมเนี่ยอยู่บ้านนี้คนเดียวโอ้โหไฟดับทำกันบ้านต่อไม่ได้ด้วยครับต้องไปเปิดไฟแน่นอนเลยไอ้ตรงนั้นแน่นอนอ่ะไอ้ตอนต้นเกมที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นตู้ไฟอยู่ข้างบ้านอ่ะคุณผู้ชมครับเราจะจับมือกันแล้วก็เดินไปด้วยกันพร้อมกันนะครับอย่าปล่อยมือผมเด็ดขาดนะอย่าทิ้งผมไปไหนโคตรน่ากลัวเลยบรรยากาศแล้วก็เพลงอ่ะเพลงมันบิ้วจัดอันนี้คือเท่าไปไม่ใช่ต้องออกประตูนี้เปิดแล้วนะโอ้โหอยู่ๆข้างนอกก็หนาวนะครับหนาวเหมือนกันนะครับปิดประตูด้วยซิกเหรอซิกเห่าอะไรอ่ะซิกเห่าอะไรเพื่อนเห่าอยู่ตรงตู้ไฟนะครับซิกทำตัวแปลกมากโอเคเราเปิดไฟกันดีกว่าครับคุณผู้ชมผมเปิดไฟอีกครั้งผมคิดว่าต้องมีคนตัดไฟจากข้างนอกแน่นอนโอ้โหใช่คิดเหมือนกันเลยโอเคซิกกลับบ้านไปนอนหรือเปล่าไปนอนอุ้มซิกขึ้นมานอนด้วยได้ไหมวะโอเคต่อไปต้องทำอะไรอ่ะไปทำกันบ้านต่อเหรอคนเดิมมันเนี่ยส่งมาไหนคุณบอกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไงเทอร์เนอร์มันไม่ตลกเลยนะฉันรู้เป็นนายไม่ใช่ไม่น่าจะเทอร์เนอร์ก็ไปทำการบ้านนะครับโอเคการบ้านต้องส่งวันจันทร์นี้มันไม่ใช่เทอร์เนอร์เว้ยเพื่อนไม่ใช่แน่นอนอ่ะไปทำการบ้านไม่มีใครตามมาใช่ไหมโอเคเข้าห้องแล้วก็ปิดครับผมโอเครู้แล้วไปทำการบ้านต่อทำอยู่คงไม่มีอะไรมาแบ่ใส่ใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วผมรู้สึกแปลกๆในตอนนั้นหรือว่าผมต้องไปดูกล้องวินี่ไงเฮ้ยมันจับสัญญาณคนเดินได้แล้วกล้องแล้วอะโอเคคำถาม1มีคนพังข้าวของในห้องนี้ครับคุณผู้ชมมันมีคนพังข้าวของในห้องนี้ตอนแรกมันเป็นระเบียบห้องครัวไม่มีห้องนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีครับสีขายอย่าฆ่าหมากูนะเว้ยทำกันบ้านต่อโอเคต้องทำกันบ้านต่อยังไงล่ะกันบ้านต้องส่งวันจันทร์นี้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะพวกนี้เสียงบางอย่างข้างล่างเสียงเหมือนอะไรทำงานไม่รู้คุณผู้ชมแล้วก็เสียงเหมือนมีดเหมือนแบบมีคนชักมีดอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวนะโอเคหาโอ้ยซิกกลับมานอนแล้วโอเคใจหายหมดคิดว่ามึงฆ่าหมากู
ผมสาบานเลยว่าผมไม่ได้เปิดเตาอบแล้วมีดมันก็หายไปเล่มหนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูดิผมจำได้ว่าตอนที่ผมมาหาที่เปิดอาหารมามันมีมีดเสียบอยู่3เล่มดูเหมือนว่าผมกับไฟฉายคู่ใจนะครับต้องลงไปตรวจดูโอเครู้แล้วจ้ากำลังลงไปตรวจหูแล้วเพลงคือบิ้วมาแล้วอะซาวเพลงคือเปลี่ยนแล้วตัวนี้ดูได้ไหมไม่มีใครมีรถจอดอยู่นะครับผมจำได้ว่ามันไม่มีไว้รถอะมันเป็นจุดจอดรถแบบสาธารณะป่ะตรงนั้นอะสวัสดีครับผมคุณผู้ชมผมโคตรกลัวโอ้โหนี่ไงมันเปิดห้องนี้ไปพังจริงด้วยโอ้ยแล้วทำไมต้องทำลายข้าวของด้วยอ่ะปิดเตาอบแล้วมันจะไม่มาใช่ไหมเนี่ยอย่านะเว้ยจุ๊บไม่มาโอเครีบวิ่งขึ้นห้องได้ปะเราลงมาตรวจดูแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วก็วิ่งก่อนเลยมันทำให้ผมอึดอัดมากพอรู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านผมต้องไปหาเขาผมไม่มีเบอร์ติดต่อเขาผมทำได้แค่ถามแอนดี้แอนดี้นายส่งคอนแทคของเทอร์เนอร์มาฉันหน่อยได้ไหมฉันได้ขอให้เขาเลิกยุ่งกับฉันน่ะเขาไปยุ่งอะไรกับนายเหรอเขามาสอดแนมที่บ้านฉันน่ะดีเดี๋ยวนะเพื่อนเขาอยู่กับฉันที่บ้านของฉันวอตโอ้โหจังหวะนี้กูขนลุกเรากำลังจะไปดูหนังกันน่ะแต่ฝนก็เริ่มตกแล้วเราเลยต้องติดอยู่ที่นี่ผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้นอนผมก็เลยเป็นแบบนี้ผมน่าจะระแวงมากเกินไปสิ่งเดียวที่คิดและทำได้ในตอนนั้นคือการจับตาดูกล้องโอเคจับตาดูกล้องวงจรปิดครับคุณผู้ชมผมคิดว่าตอนนั้นผมควรแจ้งตำรวจแต่ตอนนั้นผมกลัวและคิดหลายอย่างมันเลยไม่ทันคิดคาเมล่า4ไม่มีอะไรครับ3ไม่มี2ก็ไม่มีโอเค1ไม่มี10 9 8อุ้ยนิ้ว What the f- หัวใจของผมเต้นแรงผมตัวแข็งจ้องไปที่จอด้วยความกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอมาห้องไหนอะเจ๊แล้วไงเสียงมาแล้วโอ้เสียงนั้นคือบันไดมาขอประตูด้วยเหรอผมจะทำยังไงหัวใจเต้นแบบตึบตับตึบตับมากจังหวะนี้แล้วขึ้นในมือมันถือมีดไว้เมื่อกี้โอ้โหแล้วมันยืนอยู่หน้าห้องเธอยืนอยู่ข้างนอกห้องที่ผมอยู่ใจผมเต้นแรงแทบจะออกมาจากอกแล้วโอ้โหมันขอห้องแล้วโนอาคุณอยู่ในนั้นใช่ไหมฉันคิดถึงคุณจริงๆนะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราเนี่ยเรามาร่วมแก้ไขกันเถอะนะคุณเข้ามาที่นี่ได้ไงคุณต้องการอะไรเราจุดๆไปก่อนไหมเราทำเป็นเนียนก่อนว่าเราไม่ได้อยู่ข้างในนี้นะครับอย่ามาทำเป็นโง่นะโนอาฉันรู้ว่าคุณอยู่ข้างในเปิดประตูให้ฉันเราต้องคุยกันนะโอ้โหไม่มีจุดๆแล้วมีแต่เราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนะครับฉันทำตัวดีกับเธอมาตลอดเลยนะโนอาแต่คุณมักจะปฏิบัติกับฉันไม่ดีเสมอเลยคุณต้องรักษานะคาร่าฉันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วฉันรู้ว่าเธอเนี่ยทิ้งฉันไปหานางนั่นนี่คือเหตุผลที่ทำให้เธอทำแบบนี้สินะต่อไปนี้ไปแล้วกันนะครับแต่ว่าฉันรักเธอนะมันไม่มีความหมายเลยเหรอจุดๆอุ้ยมันมีความหมายเลยเหรอเราควรมาเริ่มกันใหม่นะโนอาเธอรู้ไหมว่าฉันแจ้งตำรวจได้เลยนะจุดๆเอาเลยงั้นฉันก็จะฆ่าพวกแกทั้งสองคนนี่แหละอุ้ยเฮ้ยเอาแล้วเหรอแล้วหนูไปไหนห้องนี้แม่งไม่มีที่แอบเลยคุณผู้ชมนอกจากตรงหลืบเนี่ยถ้าฉันไม่ได้คุณไปก็ไม่ต้องมีใครได้โอ้โหนางนี่มันโรคจิตจริงคุณผู้ชมแล้วคือเราไปเลิกกับเขาเพราะอะไรอ่ะเรายังไม่รู้เลยแต่คือดูเขารักเรามากดูเขาแค้นมากด้วยวิ
ไม่เห็นเราจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยผมอยู่นี่ไม่ผมจริงมั้ยเนี่ยนี่เปิดไฟฉายเล่นอยู่เนี่ยชาวแอป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 เดี๋ยวเขาบอกว่าเราควรวิ่งเหรอวิ่งตอนนี้นะโอ้หรือว่าพอคุยกับเธอเสร็จผมควรที่จะต้องรีบวิ่งแอบในห้องนี้อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าห้องนี้มันเก็บเสียงได้เว้ยเพราะว่าตอนที่ดูจากกล้องนะครับเธอน่าจะเคาะอยู่ตรงฝั่งนี้ของประตูนะเธอไม่รู้นะครับว่าประตูฝั่งนี้คือมันมีของกั้นอยู่โอเคมันน่าจะมีเวลาพอที่เราจะวิ่งมาแอบห้องนี้ครับขอร้องไม่ทัน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 โอเคมันจบแล้วเรื่องนี้แม่งโคตรสยองขวัญเลยผมออกจากบ้านแล้วผมก็วิ่งหนีไปพ่อของผมเนี่ยโทรเรียกตำรวจนะครับแม้ว่าตอนตำรวจมาถึงแล้วเธอจะไม่อยู่แต่ผมก็รู้ว่าเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนคาร่าคือคนที่ผมรู้จักจากเว็บหาคู่นะครับเธอแก่กว่าผม3ปีแต่ผมก็คิดว่าเธอเนี่ยน่ารักดีแล้วเราก็เริ่มคบกันพอคบกันได้2เดือนเนี่ยเธอก็เริ่มติดยานะครับอ๋อคือเหตุผลที่เราเลิกกับเขาใช่ไหมผมจะพาเธอไปรักษานะครับเธอก็โทษว่าผมเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเธออยู่มาวันนึงเนี่ยผมทนไม่ไหวผมก็เลยบอกเลิกเธอผมบอกให้เธอไปแล้วก็ไม่ต้องมาติดต่อกันอีกเธอโกรธมากเลยเธอพยายามบอกตำรวจนะครับว่าคืนนั้นเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรไม่ดีเลยแต่แน่นอนว่าตำรวจไม่เชื่อพวกเขาดูกล้องวงจรปิดมันเป็นหลักฐานมันมีหลักฐานทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยจากจุดแรกที่เธอน่ะบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ตอนที่เธอหยิบมีดจากห้องครัวนะครับแต่สิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดคือไม่มีอะไรถูกขโมยไปจากบ้านหลังนั้นเลยสรุปแล้วตอนนั้นน่ะเธอก็แค่เมายาอ๋อที่เพื่อนเราบอกว่าเห็นเธอเนี่ยเข้ามาที่ร้านค้านะครับแล้วก็ซื้อแบบพวกเครื่องดื่มกระป๋องไปเต็มเลยนะครับน่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์แหละนะเธอโดนจับแล้วก็ถูกขังคุกอยู่นานเลยโอ้จบแล้วโอ้โหเฟียร์ทูฟาทอมเป็นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับคือแบบยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกดีอ่ะแล้วแต่ละภาคนะครับไม่เกี่ยวกับผีแต่ทำให้เราขนลุกได้ทุกภาคแบบขนลุกยันต้นคออ่ะคุณผู้ชมโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปพักเสียงแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อเรื่องภาคนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ติดตามมารับชมจนจบนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมก็ด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้านะครับบ๊ายบาย